เปิดกลุ่มแฟชั่น4สไตล์ Blackpink ใน How You Like That ราคาจุกๆสมกับการรอคอยสำหรับการปล่อยเพลงใหม่ How You Like That เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากภาพแสงสีในมิวสิกวิดีโอนี้คือเรื่องแฟชั่นและสไตล์การแต่งตัวของพวกเธอบอกเลยว่าฟาดมากเริ่มที่สาวจีซูมาในชุดเดรสสีแดงทรงพลังจากแบรนด์สัญชาติอเล็กซานเดอร์แมคควีนมีมูลค่ากว่า3,690ดอลลาร์หรือราวๆ 113,980 บาทอีกลุคกับฮูดสีขาวจากดิออร์มีมูลค่าสูงถึง 3,900 ดอลลาร์หรือราวๆ 122,467 บาทและเดรสยาวเข้ารูปแขนยาวสีดำจากแบรนด์ Bridal Kong เจ้าแม่แฟชั่นอย่างเจนนี่ลุคแรกกับแบรนด์หรูที่คุ้นตากันดีอย่าง Chanel กับเดรสยาวแขนพองสีขาวดำมีมูลค่าสูงถึง 28,200 ดอลลาร์หรือราวๆ 871,069 บาทลุคที่2กับแบรนด์เดิมที่มาในเสื้อแขนกุดสีขาว Pre-Fall 2020 Collection ต่อมากับลุคที่3เสื้อ See Through แขนยาวสีขาวเพิ่มลูกเล่นลูกไม้สีขาวเพิ่มความสง่างามจากแบรนด์ Belnovo ปิดท้ายที่สวยซ่อนเปรี้ยวกับลูกผมสั้นเสื้อทรงชุดฮันบกสีชมพูหวานแอบเซ็กซี่หน่อยกับทรงเอวร้อยจากแบรนด์ Dunna ที่มีมูลค่า 426.30 ดอลลาร์หรือราวๆ 13,167 บาทมาถึงสาวโรเซ่ลุคแรกเสื้อสีขาวแขนกุดกับบราสีขาวลายพระจันทร์เซี่ยวสีดำที่ตัดกับสีเสื้อที่เป็นลายออริจินอลจากแบรนด์มารินแซที่มีมูลค่า240ยูโรหรือราวๆ 8,316 บาทลุคที่2กับเสื้อคออกหลายสีและเสื้อคลุม C2 ทรงฮันบกสีดำจากแบรนด์เดิมโดยชุดเกาะอกมีมูลค่า 116.67 ดอลลาร์หรือราวๆ 3,603 บาทและเสื้อคลุมมีมูลค่า 721.30 ดอลลาร์หรือราวๆ 22,280 บาทนั่นเองสุดท้ายกับชุดเดรสยาวสีดำสุดอลังการใส่ดีเทลใช้ผ้าพับซ้อนๆกันเป็นดอกไม้จากแบรนด์ Bridal Kongปิดท้ายที่สาวแฟชั่นอีกคนลิซ่าที่ไม่ว่าจะใส่อะไรก็โซลเอาท์ไปหมดซึ่งในเพลงนี้เธอมาฟาด4ลุคด้วยกันเริ่มด้วยเสื้อคลุมขนสัตว์สีครีมจากแบรนด์เซลีนมูลค่ารวม 19,000 ยูโรหรือราวๆ 658,377 บาทเสื้อบราจากเบสิตบัลเลตมูลค่า26ดอลลาร์กางเกงจากแบรนด์ Auregacy มูลค่า500ดอลลาร์หรือราวๆ 15,444 บาทและกางเกงชั้นในจากแบรนด์ Marisae มูลค่า140ดอลลาร์หรือราวๆ 4,324 บาทลุคที่2กับเสื้อทรงเก๋และกางเกงลายทหารจาก Off-White ต่อด้วยลุคที่3กับเดรสสีดำเงาเพิ่มลูกเล่นเป็นระบายที่คอเสื้อสีดำด้านจากแบรนด์ Celineเช่นเคยจาก Correction for Winter 2020ลุคสุดท้ายกับกางเกงขายาวสีขาวเพิ่มลูกเล่นสีดำที่ปลายกางเกงทั้งสองข้างจากแบรนด์ Moncler ที่มีมูลค่า 1,385 ดอลลาร์หรือราวๆ 42,781 บาทขนาด Pre-Release Single ยังจัดเต็มทุกลุคขนาดนี้คัมแบ็คเต็มจะขนาดไหนอดใจรอติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ